Podcast.
คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามขอโอกาสได้ถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่311ตรงกับวันเสาร์ที่20มีนาคม2564ในเวลา4:22ที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมใจกันพร้อมใจกันในการที่มีศรัทธาที่มั่นคงมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวกับการทำความดีไปด้วยกันก่อนนอนทุกค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความรักความกตัญญูและความจงรักภักดีผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนแผ่นดินไทยที่บุรพมหากษัตยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆสมัยได้แรกมาโดยชีวิตเลือดเนื้อดังนั้นวันอังคารที่6เมษายน2564ที่จะมาถึงนี้อาตมาภาพจึงได้เป็นสะพานบุญนำพาศิษยานุศิษย์ตลอดถึงญาติธรรมได้ร่วมบุญในการน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทุกๆพระองค์ซึ่งจะมีการปล่อยปลานะในพระเช้า8:30ในจำนวน 5,000 กิโลกรัมนะที่ศาลเฉพาะกวนอูเขตของศาลกรุงเทพก็ไม่ไกลจากวัดพิชัยญาติมากนักหลังจากนั้นในเวลา9:00 นก็จะมีการไถ่ชีวิตโคซึ่งเป็นโคท้องนะจำนวน5ตัวรวมลูกอีก5ตัวในท้องก็เป็น10ตัวนะและในเวลา9:30แล้วก็จะได้ร่วมกันถวายลงศพไร้ญาตินะจำนวน35ลงจากนั้นในเวลา10:30ก็จะมีการทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในเวลา13:30นะเราก็จะมีการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิ108จบในเวลา17:00ก็จะมีการพิธีเททองหล่อองค์หลวงปู่ทวดรุ่นมหาจักรพรรดินะที่วัดพิชัยญาติเขตของศาลกรุงเทพมหานครวันนี้อาตมาภาพได้ลงประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ญาติโยมได้เป็นสะพานบุญบอกกล่าวแล้วก็แชร์แล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะช่วยกันเพื่อความรักความสามัคคีและความกตัญญูต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมผู้ตั้งมั่นในความดีผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมกุศลผลบุญที่เกิดจากการสวดมนต์นะแผ่ไปยังสามแดนโลกธาตุอันมีมนุษย์สวรรค์นรกเป็นการปรับภพภูมิในการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิโดยพร้อมเพียงกันนะโมอันตานสัมภังคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธานสะนะโมอันตานอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานสะนะโมอันตานตัวอัลลอฮฺตัวสัมมาพุทธังพุทธังชีวิตังยาวนิพพานัง
ขันฌามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานสรณังคัจฉามิวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังชีวิตังวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตังคังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังสรณังคัจฉามิตติยัมคังชีวิตังวะนิพพานังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะภะคะวันตังตัยรัตนายันมะนีโนภะรันสีสหัสสะสุธัมมาพุทธนธรรมโมสังโฆยันทะพุทธโมนะพุทธัมบูชาธัมมาบูชาสังฆาอคิธานังวรังคันธังสิวารินจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภะคะวันตังตัยรัตนายันมะนีโนภะรันสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยันทังพุทโมนะพุทธัมบูชาธัมมาบูชาสังฆาอังคีธานังวรังคันธังสิวารินจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภะคะวันตังตัยรัตนายันมะนีโนภะรันสีสหัสสะสุธัมมังพุทโธธัมโมสังโฆยันทังพุทโมนังพุทธัมบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอังคีธานังวรังคันธังสิวารินจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะภะคะวันตังตัยรัตนายันมะนีโนภะรันสีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธัมบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชา
อาคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายัมภะพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันโทรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวารีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุญเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆชาทังคาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุเชมิ
นะโมพุทธายะพุทธันตรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมิก็พอสมควรแก่เวลานะครับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิตอนนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกทำจิตให้สบายสบายทำจิตให้สบายสบายจิตมีความรู้สึกเบาเย็นสงบนิ่งเกิดจากการสวดมนต์เมื่อเราท่านทั้งหลายได้มีความศรัทธาและอดทนกับสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทำนั่นก็คือศรัทธาและอดทนกับการทำความดีคนที่มีความศรัทธาและอดทนกับความดีที่ทำชีวิตย่อมดีกว่าบุคคลอื่นบุคคลใดที่มีความเกียจคร้านไม่มีความอดทนไม่มีความขยันเป็นบุคคลที่ขี้เกียจแล้วนั้นความเจริญในชีวิตย่อมหามีไม่คนสำเร็จนั้นจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รับโอกาสก็จงรักษาโอกาสนั้นไว้คนล้มเหลวในชีวิตจะมัวแต่นอนรอโอกาสนั้นให้มาถึงซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นแค่ความฝันยากที่จะเป็นจริงคนสำเร็จนั้นจะต้องสร้างโอกาสให้กับตนเองและรักษาโอกาสของตนเองไว้โดยที่ไม่ต้องรอโอกาสเพราะคนที่ล้มเหลวนั้นมักจะรอโอกาสให้มาถึงคนสำเร็จนั้นในชีวิตต้องมีความกตัญญูคนที่ล้มเหลวนั้นชอบเนรคุณดังนั้นความสำเร็จนี้ประการดีประการที่สำคัญนั้นก็คือความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อบุคคลที่ช่วยเหลือเราที่มีอุปการะคุณต่อเราบุคคลเช่นนี้ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จแต่บุคคลที่เนรคุณเนรคุณพ่อเนรคุณแม่เ
เนรคุณต่อครูบาอาจารย์บุคคลเช่นนี้ย่อมหาความเจริญในชีวิตไม่คนที่สำเร็จบุคคลที่เขาไปสู่เป้าหมายหรือมีชีวิตที่ดีมีความมั่งคงฐานของชีวิตก็จะชอบแบ่งปันซึ่งแตกต่างกับคนที่บริหารชีวิตล้มเหลวที่ชอบเห็นแก่ตัวบุคคลเช่นนี้นั้นไร้ญาติขาดมิตรไร้มิตรคู่ใจเพราะความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราท่านทั้งหลายยิ่งให้ยิ่งมียิ่งเอายิ่งอดซึ่งเป็นคำสอนของหลวงพ่อคูณฉะนั้นลูกหลานมหาจักรพรรดิทั้งหลายของปู่ดูท่านก็ได้สอนอยู่เสมอเรื่องของความเป็นผู้ให้เมื่อเราท่านทั้งหลายทำอยู่ในขณะนี้ก็คือสวดมนต์ทำอยู่ในขณะนี้ก็คือสมาธิและเราก็จะได้กวดน้ำเราเป็นผู้ให้คือให้บุญก็เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะความปรารถนาของคนหรือของวิญญาณหรือของเทวดาหรือคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นความปรารถนาของเขานั้นก็คือบุญคนสำเร็จเลือกแก้ปัญหาแต่คนที่ล้มเหลวนั้นเลือกที่จะหนีปัญหาดังนั้นไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาเพราะปัญหาเกิดได้ทุกที่ที่มีคนเพราะคนก็คือปัญหาที่เราจะต้องแก้แม้กระทั่งการมีปัญหากับตัวเองก็ยังมีเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นจงเลือกที่จะแก้ปัญหาอย่าเลือกที่จะหนีปัญหาเพราะมันไม่สิ้นสุดไม่มีความสำเร็จใดหล่นมาจากฟ้าความสำเร็จที่ได้นั้นมาเกิดจากความทุ่มเทคนที่มีจิตดีเป็นรากฐานมีความคิดดีเป็นฐานของชีวิตแม้อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ย่อมมีแต่ความสุขอยู่ภายในจิตใจเสมอจงตั้งมั่นในธรรมพูดธรรมแต่ความดีทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ย่อมทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาปัญหาและอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจถ้าผ่านไปได้ก็จะพบความสุขมันทำความสะอาดใจละทิ้งความกังวลความโลภความโกรธพยาบาทวางได้ใจก็ปลงจบได้ทุกอย่างก็สบายเมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์บุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจของเราก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้มาสวดมนต์ที่วัดวิชัยญาติก็ดีที่ได้สวดมนต์ทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กช่องทางที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันมาตั้งแต่คืนที่1มาจนถึงคืน311การอยู่ร่วมกันทุกค่ำคืนเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องเป็นญาติโยมเป็นญาติธรรมเป็นศิษยานุศิษย์เพราะเราเคยทำบุญร่วมกันมาจึงได้มีวาสนาร่วมทางบุญกันก็ต้องขออนุโมทนาความดีทุกท่านต่อจากนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำสมาธิทำจิตให้สบาย
พอสมควรแก่เวลาก็จะได้นำพาทุกคนแผ่เมตตากรวดน้ำบนพิกชีวิตสืบต่อไปสมควรแก่เวลานะขอให้เราท่านทั้งหลายได้ถอนถอนกายออกจากสมาธิตั้งใจนะแผ่เมตตากรวดน้ำบนพิกชีวิตตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสิทธัตถะอสมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้า
ไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสสะโพสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิมินากัตตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทมหาจักขพัทธรรมสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืน311บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่อนมหาจักรพรรดิหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหาเถระของอดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกโรมและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพยวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาณท่านบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับบิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาติเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิง
แม่พระพายแม่พระโพธิสมท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าววิรูปังท้าววิรุณหงท้าวทัตตารนท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่พระสยามเทวาธิราชเจ้าเราพญาคุดทั้งหลายเราพญานาคทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจจรินเราพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์ทั้งห้าองค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระสงฆ์เมืองพระกัญชยสีเจ้าพ่อจิตตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งสันหลักเมืองทั้งสี่ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้
ให้กับดวงจิตวิญญาณของท่านใครศิษย์หลวงปู่ท้วนจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปัตตภีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตตอนทีนี้ขอเราท่านทั้งหลายญาติโยมได้กวดน้ำด้วยบทอิมินาเป็นภาษาบาลีได้พร้อมเพียงกันท่านใดไม่มีน้ำก็ส่งกระแสจิตมายังอัตมภาพเป็นกระแสของพลังแห่งสมาธิตั้งใจกวดน้ำด้วยบทอิมินาเป็นภาษาบาลีพร้อมเพียงกันยิมินาบุญญากัมเมนาอุปัชฌายาปุณณตารจาริโยตาปิตาตายาตาคาสุริโยจันติมาราชาปุณณวันตานาราปิจาพมังยะโลกัปปะราชเทวตายาโมมิตามนุษย์ปิจาสัมเพสัตตาสุขีหนโตบุญญานิปกตานิเมสุขันจาติวิทังเทนโตตะโวมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาคิปหังสุราเปเจวะเจตานังเยสันตานิอินาธรรมายาวานิพานาโตมามานาสันโตยะทาจาโตภะเวภะเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมินามารารพันโตวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธัมโมนาโทวารุตัมโมนาโทปัญเจกะพุทโธจะสังโฆเตโสตมานุภาเวนะมารโกสังละพันตุมาทัสสะมาโรกาสังลาพันตุมาความนานบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนที่311บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงประสิทธิประทานพรให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญค่ำคืนนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนนอนหลับฝันดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองวันพรุ่งนี้วันพระก็ขอเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสวดมนต์ทำบุญตักบาตรในพระเช้า6 โมงและวันพรุ่งนี้วัดพิชัยญาติมีกิจกรรมถวายมหาสังฆทาน9 โมงเช้าท่านใดสะดวกว่างก็ขอเชิญมาร่วมกันที่วัดพิชัยญาติและในห้อง
กลางคืน4 ทุ่มได้ประมาณเข้ามาพร้อมเพียงกันทุกวันพระเราก็จะมีการขอขมากรรมนะในส่วนของวันพระพรุ่งนี้ก็มาพร้อมกันนะเอาราคาพระพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนม